ช่วงใหม่ของรายการนะครับเป็นช่วงรีวิวนะครับผลิตภัณฑ์หรือร้านที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะครับ SK Racing Shop ครับ SK Racing Shop นะครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงครับอยู่เยื้องๆกับสายไหม49ครับฝั่งเดียวกันครับครับผมเป็นคาแคร์เลยซอยมามันจะเป็นเวิร์กนะใช่แล้วจะมีทั้งคาแคร์ด้วยแล้วก็มีร้าน Racing Shop ร้านนี้อยู่ด้วยในพื้นที่เดียวกันนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านขายอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็อุปกรณ์เกี่ยวกับรถซิ่งครับแทบทุกอย่างครับครับก็ตั้งแต่ขอเล็กน้อยยันจูนกล่องอะไรพวกนี้ครับก็รับด้วยครับเล็กๆน้อยๆยันแบบมหาการแล้วแต่กำลังทรัพย์ใช่ใช่ครับเด่นๆเลยครับเด่นๆเลยที่ร้านก็จะทำเกี่ยวกับพวกช่วยเกี่ยวกับระบบอากาศนะครับก็คือตัวที่ผมเรียกกันว่าแอร์ดักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรับหุ้มติ๊กเกอร์ขัดโคมไฟอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีของเล่นแบบที่แต่งเกี่ยวกับพวกรถฝัดเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็แต่งรถแนวฝัดด้วยใช่โรเลสด้วยใช่ครับอ๋อนี่คือหนึ่งในสมาชิกของโรเลสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนในกลุ่มในคลับที่เขาอยากได้ของอะไรเขาก็วิ่งมาหาใช่ครับเพราะตัวผมเองเป็นหัวหน้าทีมด้วยแล้วก็น้องๆส่วนใหญ่ก็จะมาหาของก็ไม่ต้องไกลมากอะไรก็มาหาผมได้เลยเขาอย่างวิธีการซื้อของเอาตามที่ผมเข้าใจนะคือวันนี้ทุกวันนี้คนหาข้อมูลของของเนี่ยได้เร็วขึ้นแต่เวลาจะเลือกซื้อมักจะเลือกซื้อกับคนที่เขามั่นใจใช่ครับใช่ใช่ไหมครับเด็กๆในทีมเวลาซื้อของเขาเลือกไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะเดินมาถามต้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ยึดตัวผมเองด้วยที่แบบว่าใช้อะไรดีก็เอามาขายคือถ้าเป็นสินค้าที่แบบไม่เห็นผลอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยเอามาแบบว่าก็เคยมีคนเอามาให้ลองขายเหมือนกันครับแต่พอผมรู้ทีหลังว่ามันไม่โอเคผมก็แบบเรียกของคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ขายกันแบบตรงไปตรงมาครับประมาณนั้นก็คือเอาตัวเราเป็นที่ตั้งตัวเราเป็นที่ตั้งใช่พอตัวเราใช้อะไรเวิร์กเราก็บอกคนอื่นใช่ครับคือพูดง่ายๆคือใช้เสร็จปุ๊บบอกต่อใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอ่ะอย่างวันนี้ที่เรามาดูกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้อันนี้คือก็คือเป็นตัวพัดลมครับที่ใส่ต่อเข้ากับปากแต่ของแอร์ดักเนี่ยแหละครับประมาณนั้นผลที่มันได้จริงๆแล้วคือเทียบง่ายๆเลยคือผมจะบอกว่าตัวเนี้ยผมได้มาจากสนามเลยเพราะว่าผมเองก็แข่งรถแข่งเซอร์กิตวิ่งแดกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบก็คือตัวเนี้ยเขาจะทำไว้ต่อเข้ากับกองอากาศประมาณนั้นก็คือช่วยให้อากาศที่เข้าไปเผาไหม้เนี่ยเย็นขึ้นจากที่ตัวกองอากาศส่วนใหญ่ลดประมาณปี2010ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวดูดอากาศมันจะอยู่ในห้องเครื่องซึ่งอุณหภูมิมันก็ห้องเครื่องเราก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วประมาณ 70-80 องศารวมทั้งอุณหภูมิบ้านเราด้วยประมาณนั้นนะครับเราก็ต่อตัวเนี้ยออกมารับอากาศข้างนอกก็คือจากปกติในห้องเครื่องมันจะประมาณ 70-80 องศาครับมันก็จะเหลือประมาณอุณหภูมิบ้านเราเอาร้อนเปี้ยงเลย40องศาI'm not afraid to die.
ตัวเงินก็คือมันเกินครึ่งเลยก็ลงไปเกินครึ่งใช่ก็ทำให้ผลคือทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้นใช่จุลระเบิดดีขึ้นครับจุลระเบิดดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองเครื่องนะครับความแรงก็จะมากขึ้นด้วยใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ทำไปก็เห็นผลหมดนะครับเห็นผลหมดอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่น้องทำไมก็บอกพี่มันนั่นดีขึ้นนะเพราะว่าผมจะบอกเลยว่าเอาไว้ง่ายเลยแค่ขับรถกลางคืนเนี่ยทำไมถึงวิ่งดีกว่ากลางวันทำไมลื่นกว่าเพราะว่าอากาศกลางคืนมันเย็นกว่าคือทำตัวนี้ไปวิ่งกลางคืนก็ยิ่งวิ่งดีขึ้นประมาณนั้นใช่ครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมคุณต้องติดอุปกรณ์นี้เพิ่มใช่นะครับมีข้อจำกัดไหมครับสำหรับรถรุ่นไหนทำได้ทำไม่ได้ที่ผมทำมาทำได้ก็เกือบทุกรุ่นนะฮะก็จะมีแบบรุ่นแบบรถแบบแปลกเลยที่ไม่น่าแต่ว่าถ้ารถบ้านเนี่ยถ้ารถบ้านพวกโตต้าฮอนด้าอะไรพวกเนี้ยมิตซูมาด้าทำได้อยู่แล้วครับสบายๆสมมติวันนี้ดูจบมีแฟนรายการหรือคนที่ดูรายการอยู่สนใจอยากมาหาเขาสามารถติดต่อคุณได้ทางไหนบ้างก็จริงๆแล้วก็ทางเพจก็ได้หรือว่าทางเบอร์ติดต่อของผมเองก็ได้ครับครับอ่าฮะก็อยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวเราขึ้นให้ใช่นะก็สามารถพูดคุยกันก่อนได้ได้ครับเขามาถามได้เพราะว่าผมมันอย่างว่าแหละผมไม่ได้ขายของเดียวผมเล่นรถเหมือนกันก็คุยกันก็ไม่น่าจะยากมันคือความเข้าใจใช่ครับเข้าใจมากกว่าครับเพราะบางร้านบางที่เนี่ยเป็นพูดง่ายๆคือเป็นพ่อค้า 100% ก็จะส่งพ่อค้าเลยเดินเข้าร้านมานี่ตัวแหกเลยใช่เดินมาน้องอันนี้ดีอันนี้เจ๋งหลอกขายไปเรื่อยๆจบสุดท้ายหมดตัวเดินออกจากร้านมาร้านนี้ปรึกษาก่อนได้ได้ครับเพราะว่าอย่างรถบางรุ่นน่ะรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยไอตัวดังการเนี่ยเริ่มทำขึ้นมาแล้วอย่างพวก Jazz GK ตัวใหม่เนี่ยผมก็จะบอกน้องว่าเอ้ยมันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าอยากทำหล่อๆได้ไม่มีปัญหาแต่พี่จะบอกว่ารถมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาแบบเต็มที่คือมันต่อมาเพื่ออยู่หลังกระจังหน้าพวกรถรุ่นใหม่เริ่มมันอาจจะมองไม่เห็นแล้วใช่ใช่ทำออกมาให้มันดูดีได้ได้ครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าถ้าจะเอาประสิทธิภาพคือของเดิมดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับประมาณนั้นคือบางครั้งครับในการตกแต่งรถยนต์นะครับหรือใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลนะครับหรือคุยกับคนที่เขาทำมาก่อนหรือคนที่เขาเชี่ยวชาญนะครับไม่งั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นเสียเงินหลายๆรอบใช่นะครับถ้าใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยผมก็เคยเจ็บมาแล้วพูดง่ายมึงเดินมามึงหัวแบะครับโดนแลกลานอ่ะเอาแค่เล่นแค่เรื่องท่อเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนกันไม่เหอะถามว่าแบบคุณหมดไปเท่าไหร่แล้วคุณเอาตังค์ตรงนั้นอะมาทำกล่องทำฝาอะไรพวกนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเด็กเวลาแต่งรถเนี่ยมันเหมือนแบบเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าใส่อะไรแล้วมันจะดีหาข้อมูลกันหัวปั่นจนตัวเองแบบเอ้ยจุดจบของตัวเองจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นวิธีแนะนำครับสำหรับคนที่มาหลงทิศหลงทางอยู่เงี้ยทำไงได้ครับจริงๆแล้วก็หาข้อมูลแหละฮะแต่ว่ามันต้องส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากเพื่อนจากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูที่ดีครับอย่างรถเดิมๆเนี่ยผมบอกเลยว่าทำอย่างมากที่เพิ่มประสิทธิภาพก็พวกใส่กองแต่ว่าถ้าคุณจะไปแบบปวดหัวเรื่องทงเรื่องท่ออย่างเงี้ยผมบอกเลยรถส่วนใหญ่ท่อถ้าเกิดเป็นเครื่องเดิมนะคือท่อไม่ต้องไปอะไรมากเปลี่ยนปลายหล่อก็พอหรือว่าถ้าคุณแบบมีที่ดีๆหน่อยใส่ฮงใส่เฮดก็ได้แต่ว่าคุณอย่าไปหมกมุ่นตรงนั้นมากเพราะว่าจุดหลักๆจริงรถเดิมเนี่ยที่เพิ่มประสิทธิภาพมันเนี่ยคือถ้าเกิดไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเครื่องก็คือกล่องกล่องก็ช่วยถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องยกเครื่องใช่เปลี่ยนอยากแรงทำเครื่องครับผมบอกเลยอยากแรงทำเครื่องยกเครื่องเปลี่ยนเพิ่มซีซีใช่เรื่องของคุณเลยมันจะผิดหูผิดตามันจะเป็นผลลัพธ์ที่แบบตอบโจทย์ได้เลยเฮ้ยมันไม่ใช่ฟิลเมื่อก่อนเลยคือแบบมันดึงขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละคือเครื่องครับครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าไม่รู้จริงๆนะครับถามพี่เขาจบนะครับใช่ครับผมตามเพจตามเบอร์ข้างล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูรถที่เขาทำมาแล้วในร้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามีให้ดูด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับนั่นคือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามคุณสามารถแนะนำร้านที่คุณชื่นชอบหรือคิดว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันเจ๋งนะคุณอยากบอกต่ออื่นได้สามารถแนะนำร้านได้ครับผ่านเข้ามาทางแฟนเพจของรายการนะครับ
ค้นหาคำว่าคันสุดขั้วนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับผมได้ผ่านทางแฟนเพจเช่นกันนะครับสามารถแนะนำร้านแนะนำรถของตัวเองรถของชาวแก๊งคุณหรือคุณอยากจะจัดมีติ้งแล้วให้เราไปร่วมสนุกในมีติ้งของคุณอยากเก็บภาพบรรยากาศมีติ้งของคุณสามารถบอกเราได้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ20:40 ถึง21:40 ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสามารถดูออนไลน์ได้ทาง www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็สามารถดูได้ทางออนไลน์เช่นกันนะครับในระบบของ True นะครับ True Anywhere ครับสามารถดูได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ True นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์ครับWe about to turn it up. Turn it up. We about to turn it up.